ในท้องถิ่นที่เป็นคนมีความดีงามนะคะเช่นท้าวสุรนารีท่านมีความดีงามที่เราควรยกย่องท่านก็คือในเรื่องของการดูแลรักษาประเทศแม้กระทั่งท่านเป็นผู้หญิงนะคะสุนทรภู่เด็กๆ เรียนไปแล้วถ้าใครๆที่เรียนภาษาไทยไปแล้ววันที่26เดือนมิถุนายนของทุกปีจะเป็นวันสุนทรภู่ถ้านึกถึงสุนทรภู่ก็ต้องนึกถึงพระอภัยมณีตัวละครในพระอภัยมณีเรื่องอะไรคะมีอะไรบ้างม้านินมังกรฤาษีนางเงือกใครอีกผีเสื้อสมุทรใช่ไหมคะอ้าวเด็กๆแค่คิดนะเด็กๆแค่คิดท้าวสุรนารีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับท่านท้าวสุรนารีสุนทรภู่นะคะเป็นบุคคลสำคัญของระดับประเทศที่เรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะท่านเกิดที่จังหวัดระยองนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เด็กๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราเรียนเรื่องพระอภัยมณีแต่คราวหน้านะคะลูกชั่วโมงหน้าเราจะเรียนเกี่ยวกับบุคคลสำคัญก็คือสุนทรภู่นะคะดังนั้นวันนี้คุณครูก็นำภาพมาให้เด็กๆได้เห็นว่าถ้าใครอยากเรียนรู้บางคนชอบภาษาไทยนะคะไปอ่านผลงานของท่านไม่ว่าจะเป็นประเภทนิราศเมืองแกลงนิราศพระบาทนิราศสุพรรณบุรีหรือจะเป็นเรื่องของพระอภัยมณีนะคะสืบนาคาเสถียรก็เป็นเนื้อหาในหลักสูตรให้เด็กๆได้เรียนรู้ทราบไหมว่าสืบนาคาเสถียรเนี่ยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับอะไรเคยได้ยินไหมคะสืบนาคาเสถียรเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของต้นไม้ในเรื่องของสัตว์ป่านะคะในยุคของท่านเนี่ยท่านก็ได้ต่อสู้ในเรื่องของอะไรคะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรแต่นะคะต่อมาท่านก็เสียชีวิตด้วยการถูกลอกทำร้ายนะคะหลังจากนั้นมาก็ทำให้เห็นว่าเราเนี่ยต้องหันมาดูสิ่งแวดล้อมคือต้นไม้ป่าไม้แล้วก็สัตว์ป่านะคะเรื่องราวของท่านสืบนะคะเสถียรเราก็ค่อยเรียนกันวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวของท้าวสุรนารีนะคะซึ่งเด็กๆก็อาจจะภาคภูมิใจในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของการเป็นวีรสตรีที่สร้างอะไรสร้างวีรกรรมในการต่อสู้กับทหารลาวทำให้เราไม่สูญเสียจังหวัดของเราไม่สูญเสียประเทศของเรานะคะคุณครูจะให้นะคะเอาละวันนี้เราคุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้จากนิทานก่อนเอาทุกคนนั่งตัวตรงนะคะท้าวสุรนารีวันนี้คุณครูมีแบบฉบับเป็นหนังสือวีรกรรมไทยนะคะคุณครูจะเล่าคร่าวๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเราก็จะไปทำกิจกรรมท้ายชั่วโมงกันแต่คุณครูก็อยากจะเล่าให้เด็กๆเนี่ยมีพื้นฐานนะคะเด็กๆรู้จักจังหวัดอะไรคะจังหวัดนครราชสีมาไหมนครราชสีมาเดิมชื่อเมืองเสมานะคะแต่คนนิยมเรียกว่าโคราชนะเด็กๆอาจจะนครราชสีมาเขามีคำขวัญว่าเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียน
นะคะดังนั้นเมืองหญิงกล้าก็คือท้าวสุรนารีนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ยังมีประเพณีและเทศกาลก็คืองานฉลองวันชัยชนะของท้าวสุรนารีจัดขึ้นระหว่างวันที่23มีนาคมถึงวันที่3เมษายนของทุกปีเห็นไหมคะสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ของท่านก็นำมาซึ่งความอะไรคะภาคภูมิใจของคนไทยและก็ชาวเมืองนครราชสีมานั่นเองนะคะดังนั้นใครไปเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาก็ต้องแวะไปที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหน้าประตูชุมพลอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะคุณครูให้ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมาไว้เบื้องต้นท้าวสุรนารีนะคะหนังสือภาพชุดวีรกรรมไทยนะคะซึ่งเป็นหนังสือเล่มนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชตรัสว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติลูกหลานไทยควรภูมิใจในความเป็นชาติไทยนะคะดังนั้นเราก็จะมีเรื่องราวที่ให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้นะคะเป็นการให้เด็กๆเนี่ยได้เห็นนึกภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเราภูมิใจในบรรพบุรุษไทยผู้รักษาแผ่นดินรักษาศักดิ์ศรีไทยไว้ด้วยเลือดเนื้อของท่านและพึงรำลึกเสมอว่าเราก็มีหน้าที่ดังนั้นเช่นกันนะคะเอาละมาดูเรื่องราวของคุณครูภาพจะนั่นนิดหนึ่งนะคะครูสอนไว้นิดหนึ่งตามบันทึกนะคะในประวัติศาสตร์ไทยนั้นบรรพบุรุษไทยผู้หลั่งเลือดชโลมดินเพื่อรักษาเอกราชของชาติเอาไว้มิได้มีเพียงแต่ชายเท่านั้นตั้งใจฟังให้ดีนะปลายทางด้วยนะคะลูกวีรสตรีไทยต่อสู้ฟาดฟันกับศัตรูของชาติด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวก็มีมากดังเช่นท้าวสุรนารีวีรสตรีแห่งเมืองโคราชนี่เองนะคะท้าวสุรนารีมีนามเดิมว่าโมนะคะเกิดเมื่อปีเถาะปีพุทธศักราช2314เมื่อสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะโดยเป็นบุตรีของนางกิ่มและนายกิ่มและนางบุญมานะคะนี่คือประวัติที่อยากจะเล่าให้เด็กๆนะมีความรู้นิดหนึ่งนะคะได้เห็นว่าประวัติของท้าวสุรนารีนั้นน่ะมีมาอย่างไรบ้างให้เราเกิดความภาคภูมิใจนะคะเมื่ออายุได้25ปีท่านได้แต่งงานกับพระยาสุรยเดชวิเศษฤทธิ์ทศทิศวิชัยปลัดเมืองนครราชสีมาซึ่งเรียกกันสั้นๆว่าพระยาปลัดนะคะนี่ก็เป็นภาพวาดที่ให้เด็กๆนะได้เห็นเออนี่แหละเดี๋ยวท่านแข็งแรงครับครั้นเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่3นะคะสมัยยุคนั้นเด็กๆ ก็อาจจะย้อนคิดย้อนไปด้วยเพราะว่ายุคเราเนี่ยเป็นไงคะเรามีอะไรที่พร้อมแต่พอย้อนไปดูประวัตินะคะเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นั้นเราก็จะได้ความรู้นะคะครั้นเมื่อรัชกาลที่3นะคะเจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์ถือโอกาสยกกองทัพมายึดเมืองนครราชสีมาในปีพ.ศ. 2369นะคะยุคนั้นตรงกับสมัยรัชกาลที่3สมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะในเวลานั้นเจ้าเมืองนครราชสีมานะคะท่านไม่อยู่รักษาบ้านเมืองท่านไปราชการไประงับข้อพิพาทระหว่างพระยาไกรสงครามเจ้าเมืองขุขันนะคะกับเมืองยกระบัดซึ่งเกิดวิวาทกันพระยาปลัดสามีของคุณหญิงโมกับชายชะกันคนอื่นๆต้องติดตามไปด้วยจึงไม่มีใครอยู่ป้องกันเมือง
นะคะเหตุการณ์นี้ก็เลยเป็นไงคะก็เหลือแต่ผู้หญิงผู้ชายก็ไปราชการที่อื่นกันก็เหลือแต่ผู้หญิงต่อมานะคะเมื่อเจ้าอนุวงศ์เข้าเมืองนครราชสีมาได้ก็กวาดต้อนผู้คนรวมทั้งคุณหญิงโมไปไว้เมืองเวียงจันทน์นะคะแต่ระหว่างทางที่ยังไม่ถึงเมืองเวียงจันทน์เนี่ยก็เกิดวีรกรรมขึ้นท้าวสุรนารีหรือคุณหญิงโมนี่แหละนะคะซึ่งเป็นภรรยาเจ้าเมืองโคราชในยุคนั้นนะคะก็พยายามที่เป็นไงคะในระหว่างทางก็คิดกลอุบายต่างๆไว้เพื่อไม่ให้เกิดอะไรล่ะให้การเดินทางไปยังเมืองเวียงจันทน์เนี่ยล่าช้าที่สุดนะคะในระหว่างทางคุณหญิงโมได้พยายามคิดกลอุบายต่างๆนานาเพื่อวิงวอนให้ทหารของเจ้าอนุวงศ์เนี่ยผ่อนผันกวาดต้อนผู้คนไปยังเมืองจุดหมายปลายทางนั้นช้าที่สุดนั่นเองนะคะแต่มาดูสิในระหว่างทางนั้นนะคะเมื่อมาทันกันที่ทุ่งสำริดพวกที่กวาดต้อนมาก็รวมกันเป็นกลุ่มนี่ก็คืออะไรคะกลุ่มคนไทยซึ่งชาวลาวได้มากวาดต้อนแต่กลุ่มคนไทยก็เป็นไงคะรวมตัวกันนะคะที่ทุ่งสำริดจนมีกำลังเพียงพอที่จะเป็นไงคะจะต่อสู้กับผู้คุมก็คือพวกลาวที่มาควบคุมคนไทยนะคะในที่สุดก็เป็นไงคะก็มีการต่อสู้ฆ่าฟันกันพวกเวียงจันทน์ก็ล้มตายลงเป็นจำนวนมากนะคะในกลุ่มนี้นอกจากคุณหญิงโมแล้วก็ยังมีนางสาวเหลือนะคะนางสาวเหลือนี่ก็เป็นผู้หญิงเป็นวีรสตรีหนึ่งในชาวนครราชสีมาซึ่งถูกกวาดต้อนมาด้วยเช่นกันนะคะก็ช่วยกันแล้วก็เป็นไงคะเป็นผู้ที่กล้าหาญเข้มแข็งในระหว่างทางนั้นก็ยังมีอะไรคะมีดินระเบิดที่แอบทำแล้วก็เป็นไงเพื่อที่จะไว้ป้องกันก็เลยตัดสินใจนะนางสาวเหลือ